เลยอ่ะสวัสดีครับวันนี้พ่อเด่นมาจะมาปลูกต้นทุเรียนนะครับนี่ครับเห็นเลยครับต้นทุเรียนจากที่ไหนลุงเอกมาจากใต้ลุงเอกก็มาจากใต้ที่นครศรีธรรมราชนู่นใช่ทุเรียนหมอนทองทุเรียนใต้อร่อยเขาว่างั้นปลูกบนเขาที่ใต้ตอนนี้ขุดหลุมก่อนเอามาดูใกล้ก็ได้มาถ่ายใกล้มาซูมลงไปเลยขุดให้พอเอาถุงใส่พอท่วมใช่ไหมครับใช่ครับน้องหนึ่งเรียนเกษตรมาเปล่ายังไม่เรียนครับเรียนเหรออ่ะน้องหนึ่งถ่ายอย่างนี้เนี่ยพอเด่นจะฉีกอย่างนี้นะฉีกอย่างนี้ฉีกอย่างนี้จริงๆมันเป็นวิธีการที่ไม่นั่นแต่ว่าพอได้อยู่โอเคใส่ไปเลยนี่แดดเริ่มร้อนแล้วครับน้องหนึ่งขยับไปอีกหน่อยก็ได้ครับให้เห็นรูปพอดีเลยครับนี่ทุเรียนใต้แค่นี้ก็โอเคแล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวน้ำมาลดปิดก่อนสวัสดีครับเนี่ยครับนี่น้องหนึ่งต้องดูแลให้พ่อเด่นนะต้องดูแลให้พ่อเด่นพ่อเด่นไปไหนพ่อเด่นไปอยู่เชียงใหม่ค่ะไม่มีเวลาดูแลน้องหนึ่งจะมาคอยรดต้นไม้รดน้ำให้ดูแลอย่างดีเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับน่ารักนี่แล้วก็เอาดินใส่ต้นอะไรต้นทุเรียนทุเรียนหมอนทองหมอนทองเป็นยองใหญ่คุณฮะมีอะไรล็อกหลุมป่ะครับเนี่ยโอ้ไม่มีฮะไม่มีอ่ะเป็นไรบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวกี่ต้นเนี่ยสองต้นสามต้นเหรอครับสามต้นเดี๋ยวอีกต้นลองก็ได้เนาะเราลองข้างบนก็ได้มั้งฮะสักหน่อยอ่ะน้องหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นดินปุ๋ยกบสักหน่อยเดี๋ยวเขาลากฝอยเขาจะได้ขึ้นมาหาอาหารข้างบนเอาถ่ายให้ดีนะก็จะมีเทคนิคมันนิดหน่อยปลูกทุเรียนดินยังไงแบบว่าเขาไม่ชอบน้ำแฉะเหมือนกันอ่ะเขาไม่ชอบแฉะใช่ไหมครับลูกเอกครับแฉะเกินไม่ได้ลาเน่าลากินเป็นโรคเชื้อรากินลากโอ้ลากเน่าเลยตายอีกชอบที่ดอนแต่ว่าต้องมีความชุ่มชื้นมีน้ำเพราะนั้นต้องให้น้ำให้บางที่เขาทำเป็นอาชีพก็จะให้ปุ๋ยให้อะไรนั้นดูแลเหมือนกันตอนแรกเขาเข้าใจว่าปลูกทิ้งปลูกขว้างเหมือนมะพร้าวเหมือนอะไรนั้นแต่ไม่ใช่ดูแลเหมือนกับพวกมะม่วงพวกอะไรทุกอย่างพืชทางเศรษฐกิจพืชผลก็จะแซะให้มันซุยๆแล้วก็เว้นตรงกลางหน่อยนึงตรงกลางนี่น้ำได้ค่ะโอ้ให้น้ำมันขังว่ากันเผื่อเขาก็ต้องการน้ำกันแต่ไม่ชอบที่ลุ่มเขาต้องการน้ำนะแต่ไม่ชอบที่ลุ่มนี่ก็ปักเสาไว้เผื่อมันขึ้นมากันลมกันอะไรมันล้มลุงเอกนี่มัดด้วยไงมัดกันมันล้มกันมันนั่นเหรอถ้าเขาโตไวมั้ยเขาเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี้ถ้าเกิดเขาโตเขาขึ้นไวไหมถ้าโตมันก็การเจริญโตของทุเรียนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะช้านิดนึงอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าต้องให้คอยให้ปุ๋ยครับปุ๋ยแล้วรดน้ำช่วงใหม่ๆเนี่ยคอยไปเดินเรียกเอาต้นตรงมาเลยอ่ะ